ชวนชมปรากฏการหาชมยากพาเหรดดาวเคราะห์เจ็ดดวงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโพสต์ข้อความชวนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ร่วมชมปรากฏการหาชมยากกับพาเหรดดาวเคราะห์เจ็ดดวงในช่วงหัวค่ำของวันที่31ธันวาคมดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงในระบบสุริยะจะปรากฏเรียงตัวกันเป็นแนวบนท้องฟ้าตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์พร้อมดวงจันทร์ข้างขึ้น9ค่ำเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเป็นต้นไปดาวเคราะห์ที่สว่างโดดเด่นและสังเกตได้ด้วยตาเปล่ามี5ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ส่วนอีก2ดวงได้แก่ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนต้องสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกันแนวเช่นนี้เกิดจากดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ในเวลาเดียวกันจากมุมมองของผู้สังเกตบนโลกส่วนมุมมองจากอวกาศจะพบว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เรียงกันเป็นเส้นตรงเนื่องจากดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างโคจรกระจายอยู่ตามวงโคจรของตามดวงดาวนั้นโอกาสที่จะมาเรียงตัวให้คนบนโลกเห็นได้พร้อมกันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยเฉพาะปรากฏการณ์เรียงกันมากถึง7ดวงเช่นนี้หากท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝนชาวไทยจะมีโอกาสได้เห็นความสวยงามของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ช่วงหัวค่ำได้ทั่วประเทศ